มองลองมองดูรอบกายเราทุกคนที่เจอเรื่องเศร้ามีมากมายเจ็บแต่ยังต้องสู้กันต่อไปเคยมีอีกวันก็หายใจเรื่องแปลกบางคนถล่มล้มลงชีวิตเลยหมดความหมายลองกับใจเวลาจะพาให้ดีก็วันเวลามันยังไม่ใช่คำตอบถึงแม้เวลาเปลี่ยนไปแต่ใจไม่เคยไขว่คว้าสอหาแต่ตัวเราเองจะพ้นไปได้ด้วยจิตศรัทธาหาหนทางเปลี่ยนแปลงแล้วชีวิตของเราเปลี่ยนไปความดีจะถูกจำไว้ด้วยเวลาอีไม่ได้ยินไงไปดูดิว่าใครมาโหบังไม่เห็นเลยว่าผมทำอะไรอยู่เนี่ยนี่ผมกำลังแสวงหาสัจธรรมจากช่องทีวีจานดำอยู่เลยนะแล้วทำอะไรอยู่อะปั่นงานปอโทนี่อีก 2-3 วันต้องส่งอาจารย์แล้วเนี่ยปวดหัวเลยยังไม่เสร็จเลยเนี่ยนั่นไงบังมันคนละบริบทกันเลยนะที่ผมทำอยู่เนี่ยผมกำลังแสวงหาความพึงพอพระทัยจากโลกหน้าแต่ที่บังทำเนี่ยมันดุนยาล้วนๆเลยบังจะให้ผมทิ้งสัจธรรมไปสู่โลกหน้าเพื่อมาติดต่อกับดุนยาเนี่ยนะผมทำไม่ได้หรอกบังแล้วอาจารย์ที่สอนสัจธรรมให้เองเนี่ยเขาได้บอกไหมว่าให้เชื่อฟังผู้ใหญ่บางคนเพราะผู้ใหญ่บางคนเวลาถูกขัดใจมันจะมีสกายคิกบินไปใส่หัวเองอย่างรวดเร็วเลยนะเว้ยระวังจะไปสู่โลกหน้าอย่างไวเลยโหเดี๋ยวตอนเล่นนะบ้างแหมเดี๋ยวไปดูให้เครียดมากระวังแก่ไวนะดูอย่างผมสิยังอ่อนอยู่เลยเดี๋ยวจะไม่ได้แก่เอาคุณมีอะไรอ่ะอัสสลามุอะลัยกุมไหนบอกว่ามีแค่คนแก่วะอะลัยกุมสลามวะเราะมะตุลลอฮ์แล้วตกลงมีอะไรเนี่ยคือผมอะหิวข้าวมากเลยอะครับแบบปวดท้องแบบสุดๆเลยอะแบบคือผมไม่ได้กินอะไรมาเป็นเดือนแล้วอะแบบอ๋อปวดท้องอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่แกอย่าบอกนะว่าเป็นไอ้พวกแก๊งต้มตุ๋นพวกนั้นอะล้อเล่นอะแหมคุณนี่ล้อเล่นเนียนจังเลยนะครับมารยาทอิสลามอย่าลืมดูแลมิสกีนด้วยนะครับเชื่อเลยครับทำไมมันหลอกง่ายจังคุณเกดแปะหยิบอยู่เนี่ยเลยงั้นบังนั่งรอตรงนี้ก่อนได้ครับเอาน้ำสักแก้วนะครับเดี๋ยวผมไปเอาให้อ๋อดีเลยครับคือบังแสบคอมากเลยครับไม่ต้องรีบไม่ได้นะครับครับผมว่าถ้าบังทานอะไรมาเนี่ยนะถ้าน้องไม่ลำบากเนี่ยพี่ขอข้าวสักจานได้ไหมอะครับอ๋อพอดีเลยพี่เมื่อกี้ผมเพิ่งทานข้าวกับพี่ชายผมเสร็จพอดีเลยกินน้ำหน่อยครับงั้นยังไงเดี๋ยวผมไปดูกับข้าวในสำรับให้ก่อนครับพี่ซาบซึ้งใจมากเลยอะขอร้องตอบแทนน้องอย่างสูงเลยนะครับผมบังนาอิม Bạn này emตะโกนหนึ่งครับอ้าวเขาซีติดแล้วเหรอเออเห็นบางกิ๊ดปะไม่เห็นอ่ะบางมีอะไรเหรอปิกนี่อยู่ไหนเนี่ยไม่เป็นไรงั้นเอางี้เดี๋ยวเฟลซีไปดูในครัวให้หน่อยนะว่ามีกับข้าวอะไรให้บางคนนั้นเขากินบ้างอ่ะใครอ่ะอ๋อเขาเป็นมิสกีนเขามาขายเครื่องสำอางใช่ปะมิสกีนมาละไม่ใช่มิสกีนคือคนขัดสนเขามาขอข้าวที่บ้านเรากินน่ะบางเห็นว่าเราก็ไม่ได้ลำบากอะไรมากอ่ะก็เลยเชิญเขามาข้างในแต่ผมยังไม่ได้กินข้าวเลยนะเอานะทำตามที่บางบอกเลยบางนี่ข้าวผมเองขอบใจมากนะหนูน้องมีอะไรหรือเปล่าครับคือบางถ้ามันไม่อร่อยอยู่ผมกินให้นะรอสิมานี่เดี๋ยวบางเชิญกินต่อนะครับเดี๋ยวผมขอคุยอะไรกับน้องหน่อยบางมาร์ฟด้วยนะที่แบบไม่ได้เตรียมข้าวของอะไรไว้เยอะมากอ่ะแล้วก็อาจจะไม่อร่อยถูกปากด้วยผมและเราบางคนเรากำลังถูกหลอกขโมยเงินไปอย่างช้าๆวันเวลามันยังไม่ใช่คำตอบถึงแม้เวลาเปลี่ยนไปแต่ใจไม่เคยไขว่คว้าสอหาแต่ตัวเราเองจะพ้นไปได้ด้วยใจศรัทธา